สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ channel Black Chip HC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้ก็อยู่กันในเกมไกน่าวีครับผมกับวันหลอดพาร์ทซีซั่นที่6ครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่หน้าเปิดคัมภีร์เนาะก็จะบอกว่าสำหรับผมอ่ะผมไปสำรวจมาแล้ววันหลอดพาร์ทซีซั่นเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากก็เท่าไหร่นอกจากสกินของคิวเรนเนาะที่อยู่เวล70เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ฮีโร่ใหม่กับสกินของฮีโร่ที่ผมสนใจก็เดี๋ยวผมเนี่ยไอซีซั่นนี้ผมจะเปิดเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นธรรมดาครับผม299เนาะเพราะว่าไอ500กว่าเนี่ยไม่เอาไม่เปิดช่างมันเดี๋ยวผมเล่นทำอะไรคิดเอาแล้วกันเพราะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเพราะในนั้นของผมมีเกือบหมดแล้วก็ผมเปิดเป็นชุดแรกแล้วกันเชียร์ผมเปิดแล้วผมยืนยันโอเคได้มา1เวลว่าผมเวล7อ้าวไม่ได้เวล6อ่ะโอ้เอาตอนแรกถึงแค่เวล5ครับผมที่มีคะแนนอันเก่า250เนาะโอเครับไปทั้งหมดครับผมก็เลยเป็นสกินของฮีโร่ตัวใหม่ครับผมเออร์เรอร์เออร์เรอร์อ่านว่าอะไรวะเออร์เรอร์เรียกว่าเออร์เรอร์แล้วกันเออร์เรอร์เออร์เรอร์นะโอเคแล้วก็สกินนี้สวยนะครับผมเป็นสกินนักโทษนะที่ติดเชื้อเหมือนซอมบี้เลยโอเคครับผมแล้วก็จะมีนี่สกินนี้ชื่ออะไร Personer แล้วก็มีรูปโปรไฟล์ของเออร์เรอร์ครับผมแล้วก็สำหรับสกินคัมภีร์ขั้นสูงครับผมโอเคส่งไปโอเคใช่ไหมก็ตั้งแต่เวล1อันเดียวอธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะว่าในนี้มีอะไรที่สำคัญดีที่นาวพวกนี้เป็นลูกแก้วเป็นคู่คัมภีร์เอาไปสุ่มในร้านค้าเนาะทีแล้วจะเป็นทั่วไปอะพวกกล่องสกินกล่องไอเนี้ยชิ้นส่วนสกินกล่องชิ้นส่วนฮีโร่พอไปประมาณเวล15ก็จะได้เจ้าตัวฮีโร่ครับผมเออร์เรอร์นะครับผมเออช่างมันจะชื่ออะไรเออร์เรอร์แล้วกันที่มาเออร์เรอร์ก็จะได้เพชรได้รูปโปรไฟล์เนี่ยเวล20รูปโปรไฟล์ของตัวไหนเนี่ยอ๋อเจ้าตัวใหม่ไออะไรวะพาเฟนี่23จะเป็นลูกแก้วที่นี่อันนี้สำคัญครับผม24จะเป็นไอคัมภีร์ไปสุ่มเนาะ25จะเป็นพวกไอนี้ครับผมเอฟเฟกต์วาร์ปการ์ตูนนะ26ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์คาเฟนี่โอเคมาถึงเวล30ครับผมจะเป็นของกล่องสุ่มครับผมสกิน1ใน3ตัวนี้ให้คุณเลือกเอาว่าคุณจะเอาอันไหนคือผมมีแล้วของกิซี่เนี่ยแต่ของลอเรียลเกายอนเนี่ยผมยังไม่มีก็เดี๋ยวค่อยเล่นไปเรื่อยครับผมมาทำภารกิจกันเนาะก็ไปเรื่อยผมมาเวลเท่าไหร่เนี่ยเพราะมันก็จะมีที่มันแบบเหมือนซ้ำๆกันอ่ะจะเป็นเจ้าตัวเนี่ยกัมพีลูกแก้วเนาะโอเคเวล45ผมก็จะเป็นการสุ่มสกินเหมือนเดิมครับผมถ้าเกิดเราไม่เอาสกินไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอะไรวะพวกลูกแก้วหรืออะไรให้แทนหรือเปล่าอันนี้ต้องดูทีครับผมคือจะบอกว่าตอนนี้อย่าไปดูที่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้อย่าไปดูนะถ้ามาดูที่ขวามืออย่าดูที่ซ้ายมือพอที่ซ้ายมือจะเป็นรูปนาตยาเห็นปะนาตยาลิแล้วก็ฟินิกมาดูที่ขวามือผมเป็นสกินของซิลเรียมะแล้วก็ทาร่าครับผมไม่รู้เป็นหาอะไรแกเซิร์ฟเนี่ยดูเซิร์ฟเขามันผิดพลาดหรือเปล่าโอเคผมก็เป็นรูปโปรไฟล์นี่ของอะไรเนี่ยออริกเตอร์ครับผมแล้วก็ไม้เลยเนาะนี่ก็เอฟเฟกต์สังหารกับตัวไม่น่าสนว่ะก็เป็นลูกแก้วไม้เลยครับผมนี่อันนี้เวฟ55ครับผมมีเวล55จะเป็นผมสีเปลี่ยนการเมียสีผมวะไม่แน่ใจว่าใช้กับตัวไหนได้บ้างโอเคเวล60ครับผมอย่าดูซ้ายมือมาดูขวามือฮีโร่ครับผมจะมีล็อกซี่ทูเรนวิกเตอร์แล้วก็ไอ
ฟอร์เรนติโน่ผมให้เรามาแลกกันในเวฟ60นี้แต่ไม่รู้ว่าเกิดเราไม่เอาฮีโร่จะมีอะไรให้แทนให้เราหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูอีกทีเนาะก็นี่ผมเวฟ65ก็จะเป็นสีผมสีขาวครับผมสมมติว่าเจ็ดสีผมอย่าดูซ้ายมือบอกเลยมันเป็นกีซี่อย่าไปดูมันดูที่ขวามือครับผมเป็นสกินของคิวเรนเนาะสกินก็อันเดียวของพวกเลกเตอร์แหละสกินอวกาศสกิน Star Wars โอเคก็จะประมาณนี้ก็มาลองพาร์ทตอนซีซั่น6แล้วเวฟ70เหมือนเดิมก็จะบอกว่าถ้าเกิดคนที่จะเอาถึงเวฟ70เลยผมไม่แน่ใจว่าไอ้299จะถึงเวฟ70หรือเปล่านะแต่ก็จะถึงนี้คืออาจจะต้องขยันทำภารกิจก็คือจะบอกว่าไอ้ถ้าเกิดเติมเป็นขั้นสูงอะอาจจะเหมือนซีซั่นแล้วคือไอ้คนที่เติมซีซั่นไอ้คนที่มันเติมอะไรนะขั้นสูงอะก็จะมีภารกิจเสริมเข้ามาเนาะภารกิจของรายวันเนี่ยอีกขึ้นมาอีกหนึ่งภารกิจก็ผมเพื่อเอาไว้ตรงนี้กล่องนี้เนี่ย17ไอ้ครบ17ภารกิจเพื่อจะเอาไอ้กล่องนี้ประมาณเนี่ยต่อ1อาทิตย์อะบอกว่าผมไม่ได้คือจริงไอ้ซีซั่นนี้ผมเล็งมาคือไอ้ตัวฮีโร่ตัวใหม่แค่นั้นเองที่เหลือช่างมันไม่เอาก็ได้ครับผมเพราะว่าในกองล้อก็ไม่มีอะไรเลยเห็นปะมีแค่เนี้ยถุงมือปีคาก็คือของไอคิวเรนเนี่ยเอาไปเสริมเข้าไปกันที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะก็จะประมาณนี้เนาะคร่าวๆครับผมตอนนี้กูปองเลยสกิลลิงยังไม่ได้เลยสุ่มไปตั้ง500บาทกับ645กูปองได้สกินของซูเปอร์แมนมาแต่สกินซูเปอร์แมนมันอยู่ที่ราคา270คูปองขาดทุนเยอะไปตั้ง300ประมาณ300คูปองโอเคตอนนี้ผมมีอยู่104คูปองก็ผมจะสูญได้ประมาณน่าจะ2ครั้งแหละโอเคลองดูครับผมเผื่อได้ซื้อตาแก๊งไว้ครับผมโอเคยืนยันเรามาเปิดกันเสื้อลูกน้องครับผมนั้นผมสูญไปประมาณสัก7หรือ8รอบรอบนี้จะได้ไหมมาดูครับผมมา1 2 3ตรงครับผมขึ้นช้าว่ะมาเฮ้ยไม่ได้แล้วนี่ว่าซื้อไม่ได้แล้วผมมาครับผมเปิดเลย1 2 3ไม่มีตาแก๊งด้วยนะเหมือนยอนอะยอนครั้งที่แล้วผมไม่ได้ซื้อนะเว้ยไอตาไอสัญลักษณ์ไอพวกเครื่องรางแม่งได้เฉยมาดูดิว่าลิงจะเป็นเหมือนกันวะกดจะเริ่มก่อนเอาใหม่มาครับผม1 2 3ซื้อไปครับผมพอแล้วเหลือ19คูปองทำไรได้วะ19คูปองเนี่ยตอนนี้ก็มีท่าเต้นเนาะของท่าเต้น 100% คือซื้อแล้วได้เลยน่าจะประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวเอาไว้ซื้อนี่แล้วกันเนาะค่อยว่ากันอีกทีโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ครับผมกับการแนะนำมารอดพาร์ทแบบคร่าวๆแบบลวกๆ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ตัดสินใจกันเอาดูแล้วกันครับว่าจะเติมแบบไหนเพราะว่าสำหรับผมนะซีซั่นนี้ไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่สำหรับผมคนเดียวนะคนอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าของในนี้ผมมีหมดแล้วอะไอ้พวกฮีโร่หรือว่าสกินเนี่ยแต่ที่คือเติมรอบนี้คือจะเอาฮีโร่ใหม่แค่นั้นเองเอาตัวฮีโร่ใหม่มาดูแลมันน่าเล่นก็เนี่ยอยากได้โอเคครับผมก็จะประมาณนี้ผมว่าล่างต้นแม่งดูดีกว่าสกินอีกอะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อไปนั้นเป็นไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า